คุณแม่สุนันท์มีว่าสีมันหรือมีชื่อเดิมว่าทานกิมเพียงแซ่มักนะครับเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2469ที่โรงเรียนรุ่นวัย96ปี3เดือนและ22วันนะครับวันที่ท่านเกิดเนี่ยเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับเพิ่งผ่านไปแค่8ปีเองนะครับท่านก็เกิดมาแล้วก่อนสงครามโลกที่2ที่เกิด13ปีนะครับฉันท่านเลยเรียนรู้13ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับท่านจึงมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกนะครับหลังครั้งที่2นะครับและราชการของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่7ท่านจึงเท่ากับว่าอยู่ถึง4ราชการด้วยกันนะครับหรือเรียกว่า4แผ่นดินนะครับคุณแม่สุนันท์เกิดที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทได้พบรักและแต่งงานกับคุณพ่อของผมนะคุณพ่อเพียรแซ่ลิ้มนะครับช่วยกันทำอาหารกินไปๆก็ซื้อของโชว์หวยนะครับเข้ามาวางขายที่บ้านซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายในสายตอนเป็นทางน้ำอยู่นะครับก็จะมีพ่อค้านำสินค้ามาขายโดยใช้เรือลากจูงนะครับทางน้ำไปน้ำท่าจีนนะครับต่อมาเมื่อช่องทางการค้าขายดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมีคนรับไปลงทุนในการทำรถบรรทุกไม้นะครับจึงประสบช่องทางในการทำหากินที่จะมีรายได้ดีกว่าจึงลงทุนซื้อรถบรรทุกคันแรกนะครับเป็นรถจีนยักษ์นะฮะรถจีนยักษ์บรรทุกไม้จากในป่าไม้ที่สมัยก่อนในป่าไม้ยังมีสัมปทานการเริ่มต้นทำธุรกิจในสมัยก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับบางคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยใช้วิธีการเดินทางทางใต้ก็จะล่องใต้ไปเรื่อยๆครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรหลักสวนสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราชนะครับต่อมาจึงตัดสินใจกลับหลักซื้อบ้านและที่ดินนะครับจริงๆซื้อที่ดินและสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับคุณแม่สุนันท์ตอนสาวๆเนี่ยจะมีร่างกายแข็งแรงนะครับนอกจากจะทำกับข้าวกับปลาให้คนงานกินแล้วนะครับก็ยังช่วยควบคุมคนงานแล้วซ่อมรถบรรทุกด้วยตอนนั้นเรามีรถทุกสายกันนะครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่เขาลุกขึ้นใต้ท้องรถเพื่อจะไปเชื่อมเหล็กนะครับที่ใต้ท้องรถปรากฏว่ามันมีน้ำมันมันตกลงมาแล้วก็ประกอบกับไฟจากการอ้อมเหล็กนั่นแหละทำให้ไฟลุกขึ้นมาทำให้ขาข้อขาเนี่ยเป็นแผลนะครับแล้วก็เป็นแผลใหญ่โตกระทั่งปัจจุบันต่อมาธุรกิจเนี่ยก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนจำได้ว่าในปีมาสิบได้ครับจนกระทั่งปี2515คุณพ่อเพียรก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดอายุตอนนั้นก็อยู่ที่60ปีคุณแม่ชนะไม่สามารถที่จะบริหารธุรกิจคนเดียวได้ก็เลยตัดสินใจขายบ้านและที่ดินที่ท่าทางดีแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยเวลามีเจอลูกหรือเปล่านะครับถ้าเก็บเอาไว้ตอนเนี้ยผมมีเงินร่วมร้อยล้านบาทนะผมว่าเจอเงินเยอะนะครับคุณแม่สุนันท์มีพี่น้องอยู่4คนนะครับชาย2หญิง2ถ้ามีคนที่2นะครับหลังจากแต่งงานอยู่ดีกับครอบครัวก็มีลูกมา3คนความจริงแล้วเรื่องของคนโตเนี่ยเป็นคุณธรรมนะครับที่ขอมาเลี้ยงกับพี่ชายครับก็คือคุณยุลีนะครับแล้วก็เป็นสองพี่ชายก็คือผมเองชื่อมงคลนะครับและพี่ชายอีกหนึ่งคืออัญชานะครับตั้งแต่ปี2515หลังจากคุณพ่อที่เสียชีวิตระยะเวลามาถึงปัจจุบันนี้ก็รวม40ปีแล้วนะครับคุณแม่ชนะเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่ในเช่นการงานที่มั่นคงกล่าวไว้ว่ามีชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีอุปสรรคใดที่ผ่านมานะครับทำให้ก
พระสุนันท์เนี่ยมีชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรงมาโดยตลอดนะครับมีจิตใจหยาบใสประกอบกับเป็นคนรักใครรักไม่ใช่ใจเฟื่อยนะครับหรือเรียกว่าขี้เหนียวนั่นแหละครับครับแล้วรักษาศีลโดยตั้งใจสาวคนนี้เนี่ยพาไปวัดเป็นสม่ำเสมอนะครับที่ทำให้มีอายุยืนจนกระทั่งเช้าวันพระหัตถ์ที่24พฤศจิกายนนะครับคุณแม่สุนันท์ก็จากไปอย่างสงบเวลาช่วงนั้นน่าจะเป็นเวลา 8:09 นาฬิกาครับรวมวิธีการสั่งเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านไม่มีโอกาสใดๆต่อไปได้พวกนี้นะครับวันนี้พวกเราประชาชนทางด้านพี่น้องตลอดจนเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติรักทุกท่านขอร้องส่งวิญญาณของคุณแม่สุนันท์ขึ้นสู่สวงสวรรค์ให้อยู่ในความรักและความเมตตาของพระพุทธองค์นะครับพระพุทธองค์ท่านทูลสิริกันในฐานะลูกชายขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่มาณที่นี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งและในเวลาสุดท้ายนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณอันสงบสุขของคุณแม่สุนันท์เราผมขออนุญาตท่านประธานที่ดีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านให้โปรดยืนสำรวจจิตใจเพื่อไว้อะไรและประกาศพระพุทธศีลแก่องค์วิญญาณอันสงบของพระสุนันท์เป็นวาระสุดท้ายขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับ